พบกับครูก้อยนะคะวันนี้ครูก้อยจะมาสอนวิธีการทำผ้ามัดย้อมที่เรารู้จักเห็นข้างหลังไหมคะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยครูก้อยทำเองนะคะวันนี้น้องออมสินจะมาทำผ้ามัดย้อมของเราด้วยน้องออมสินโชว์เสื้อสิโชว์เสื้อสิเสื้อของน้องออมสินสวยไหมนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเสื้อยืดสีขาวสีมัดย้อมหนังยางถุงมือยางช้อนส้อมตะแกรงถาดหรือกระมังน้ำเปล่าเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้น้องออมสินใส่เสื้อใช้เสื้อเบอร์ S นะคะส่วนของครูก้อยใช้เสื้อเบอร์ L นะคะขั้นแรกเราก็ต้องเอาผ้าจุ่มลงไปในน้ำก่อนจุ่มให้มิดเลยค่ะคือเราต้องทำผ้าให้หมาดนะคะจุ่มเข้าไปแล้วแล้วก็พยายามบิดให้น้ำออกให้ได้มากที่สุดขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการม้วนทำให้เกิดลวดลายนะคะน้องออมสินเราเขี่ยผ้าสะบัดสะบัดผ้าให้มันเขาเรียกว่าตรงๆหน่อยนะคะคราวนี้เราก็เอาตัวที่เป็นด้านหน้าคว่ำลงไปกับพื้นนะคะคว่ำลงไปกับพื้นเลยค่ะนะคะวันนี้เราจะสอนลายก้นหอยซึ่งเป็นลายเบสิกพื้นฐานเลยนะคะซึ่งลายก้นหอยเนี่ยเราจะใช้มือในการทำก็ได้หรือจะใช้ช้อนส้อมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้ช้อนส้อมนะคะน้องเอาสีมาเป็นอย่างนี้นะคะเสื้อเนี่ยให้ระวังหน้าไปกับพื้นนะคะซึ่งเอาด้านหน้าคว่ำลงไปด้านล่างนะคะคราวนี้เราต้องการที่ให้เป็นลูกก้นหอยอยู่ตรงไหนตรงข้างบนตรงด้านข้างหรือตรงด้านล่างหรือตรงกลางขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะแต่ของครูก้อยว่าตรงกลางมันกลางไปก็ขอเป็นข้างๆของครูก้อยข้างๆของออมสินจะทางด้านไหนดีคะเอาข้างๆเนาะน้องออมสินดูนะคะเราเอามือกดไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนใช้แรงหมุนนิดนึงนี่น้องออมสินดูก่อนหมุนนี่เห็นไหมคะเป็นแบบนี้นั่นแหละกดแล้วก็หมุนนั่นแหละทีนี้เวลาที่เราหมุนไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าผ้าเนี่ยมันเริ่มม้วนเข้าหาตัวเราก็จัดเขานิดนึงนะคะจัดผ้านิดนึงเขาจะได้เป็นริ้วๆสวยนะคะหมุนค่ะวันที่สามต่อไปนะคะเราก็เอาหนังยางมัดเดี๋ยวน้องออมสินดูก่อนเนาะหนังยางมัดให้ผ่านเส้นผ่านตรงกลางตรงนี้นะคะถามว่ามัดมากมัดน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของเราเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวผ้าด้านนอกเนี่ยให้มันมาอยู่ในวงให้สวยงามก็เท่านั้นเองนะคะซึ่งเราไม่ได้ฟิกเหมือนแบบของสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเราต้องการลวดลายตรงไหนที่เราไม่ต้องการให้สีไปโดนเนี่ยเขาใช้เชือกเนี่ยมัดให้แน่นเลยค่ะสีมันก็จะเข้าไปไม่ถึงคราวนี้เรามามัดของน้องออมสินของน้องออมสินมือเล็กครูก้อยก็จะช่วยนิดนึงหลังจากที่เรามัดผ้ากันเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นเราต้องใส่มือก่อนที่จะไปลงสีนะคะน้องออมสินจะเอาสีอะไรคะเอาสีแดงแล้วก็สีเขียวของน้องออมสินแล้ว2สีนั้นของครูก้อยเอาแม่สี3สีเลยนะคะแต่สีที่เราได้มานะคะเขย่าก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องออมสินดูก่อนเนาะนะคะสีขึ้นอยู่กับเราชอบว่าเราชอบแบบไหนนะคะครูก้อยก็จะหยอดเลยนะคะหยอดค่อยๆหยอดลงไปเลยขวดนี้นะคะเนื่องจากว่าสีผ้ามัดย้อมที่เราได้มานะคะเป็นสีที่เข้มมากนะคะเนื้อสีเขาเยอะมากเราก็เลยต้องผสมน้ำนะคะ
แต่ว่าถ้าเราไปซื้อขวดแบบนี้ก็ค่อนข้างมีราคานะคะเราก็รีไซเคิลนะคะเราก็แปลงขวดน้ำ10กว่าบาทแล้วเราก็เจาะรูตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเอาให้เขาหยอดได้อันนี้เราเสร็จหน้าหนึ่งแล้วเราก็จะพลิกไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราเทไปอ่ะฝั่งนี้มีสีแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีสีเราก็กลับมานะคะแต่เราต้องจำให้ได้ด้วยว่าไอ้ฝั่งข้างล่างเนี้ยที่เราทำไปเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างที่เรากลับด้านมาแล้วนะคะด้านล่างที่เราทาที่เราหยอดสีไปเมื่อกี้แต่ด้านนี้เนี่ยยังไม่มีสีเราก็กลับมาแล้วก็ใส่สีเข้าไปเสร็จแล้วผ้ามัดยอมของเราและเราก็จะต้องใส่ถุงแล้วก็ปล่อยเขาไว้คืนนึงถึงจะเอามาเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับฝั่งนะคะน้องห้องคุณกลับฝั่งเลยลูกอันนี้ของเราเสร็จแล้วน้องสินโชคุณผู้ชมว่าของใครสวยกว่ากันสวยคนละแบบแล้วกันเนาะมาเรามาใส่ถุงกันดีกว่าน ะคะวิธีการใส่ถุงที่จะไม่ให้มือเราเลอะเราก็เอามือเราสวมไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ไปเลยนะทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็มาแกะแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนะคะพอเขาแห้งแล้วก็เอามาทำการซักได้เลยนะคะเขาบอกเลยว่าสีของยี่ห้อนี้นะคะเป็นสีที่ไม่ตกค่ะซักครั้งแรกก็สีไม่ตกอันนี้เป็นอันที่ครูก้อยทำไว้เมื่อคืนทำไว้3อัน3แบบนะคะก็จะมีแบบที่ใส่ถุงด้วยแล้วก็มีแบบที่เอาวางไว้ข้างนอกด้วยเดี๋ยวเรามาดูอันที่วางไว้ข้างนอกก่อนดีกว่าเราช่วยแกะค่ะแกะฝั่งนู้นซีว่าอะไรนี่ได้อะไรค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้อันนี้นะคะเป็นผลงานที่เราทำก็คือเป็นงานแฮนด์เมดนะคะซึ่งใครที่อยากจะมาเรียนรู้นะคะหรือว่าอยากจะซื้อไม่ว่าจะซื้อเสื้อหรือซื้อสีนะคะสามารถติดต่อผ่านครูก้อยได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบผลงานทำมือแฮนด์เมดแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย